ีเค้กใช่ไหมคะแต่ว่าทำเค้กให้พระเนาะก็จะต้องแบบว่ามีคอนเทนต์นิดนึงเป็นโบสถ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของพุทธวิหารเนาะอัมสเตอร์ดัมไม่ละมดเองก็ช่วยงานที่วัดเป็นจิตอาสาด้วยเป็นจิตอาสาด้านการเผยแพร่ข่าวสารของวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทราบว่าจะมีคลิปจะมีอะไรออกมาซึ่งว่าเป็นแนวใหม่ก็ที่เริ่มเลยเมื่อปีที่แล้วก็คืองานกฐินนะคะค่ะแล้วก็เริ่มมีการไลฟ์สดครั้งแรกของวัดเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไลฟ์สดแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็เห็นญาติโยมเข้ามาดูเยอะก็มีกำลังใจทำงานสาธุเลยค่ะค่ะโฆษณาได้ไหมคะค่ะได้วันที่9เดือน10นะคะจะมีการลันช์มีการรีลีสผลงานชิ้นแรกของกลุ่มเด็กวัดมีเดียชื่อว่าวัดอัมสเตอร์ดัมโพสต์ก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์อะค่ะเป็นแท็บลอยด์ออนไลน์ก็ติดตามได้จากเพจวัดเลยเพจของทางวัดนะคะของภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราทำเป็นภาษาไทยแต่เราจะเผยแพร่สองเพจเลยทั้งภาษาและภาษาไทยดีมากเลยตามกันดูเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆแล้วก็ญาติธรรมเนี่ยคือเราจะมีคอลัมน์ปุจฉาวิปัสสนาทุกคนก็จะถามมาได้ถามเลยอยากถามอะไรถามค่ะแต่ห้ามยืมเงินถามอะไรถามมาได้เลยค่ะสงสัยหลวงพ่อคนเราเกิดมาทำไมหลวงพ่อคนเราตายแล้วไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสมาธิทำแล้วได้ดีได้ผลเป็นไงถามมาได้เลยเราอยากให้คำถามมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธุน่าชื่นชมค่ะนะจิตอาสาทางวัดจะช่วยกันแล้วก็มีจิตอาสาอีกเยอะเลยค่ะสาธุนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you เอมี่เปลี่ยนใหม่มาการองค่ะมาการองค์